มาริแต้ข้างหน้านี่จ้าจ้าสมิทธ์ลือชัยเขาบอกว่าและที่พูดอวยบริษัทมันเข้ากับธรรมะข้อไหนจ้าอ้างว่าที่พูดนั้นเป็นการพูดแบบหยิกแกมหยอกไม่น่าเชื่อเลยว่าปริญญาเก้าประโยคจะไม่ตระหนักหรือว่าการพูดแบบนี้เป็นข้อห้ามของภิกษุสงฆ์อยากให้ท่านวอกลับไปศึกษาอกุศลกรรมบท10หมวดที่ว่าด้วยวาจาแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าปริญญาเก้าจะไม่รู้ว่าทางอกุศลกรรมนั้นแม้มีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอรรถกถาอธิบายว่าผิดส่วนจะมากหรือน้อยดูที่เจตนาและจะตัดสินเจตนาได้อย่างไรก็ดูที่กรรมคิดว่าปริญญาเก้าคงพอรู้เรื่องนี้บ้างหรอกนะถ้าไม่หลงลืมไปเสียก่อนอยากจะแนะนำท่านวอว่าทางออกเรื่องนี้คือขอโทษต่อสังคมโดยไม่ต้องอธิบายใดๆแล้วเงียบเสียแล้วเงียบซะคือท่านวอท่านก็พูดเยอะเกินไปท่านวอพูดเยอะจนกระทั่งคนเนี่ยไปอัดไปเอาคลิปตัดท่อนนู้นท่อนนั้นท่อนนี้ออกมาตอนนี้ไม่ได้มีคลิปเดียวแล้วนะมีหลายคลิปใช่ไม่ใช่แค่ว่าถ้าอยากรวยแล้วดีไอคอนเจคือจะทำการสิ่งใดมันต้องอดทนอดกลั้นอดออมขยันหมั่นเพียรตั้งอกตั้งใจใช้เวลาแต่ถ้าอยากจะรวยแล้วรวยแท้ทันทีมันคงต้องดีไอคอนนะสิอันนี้ใช่ไหมอันเดิมใช่ไหมต้องขอเปิดอันนี้ก่อนเปิดคลิปก่อนเสมาจากเพจพี่เสมาเลิฟคิงซึ่งเขียนแคปชั่นว่าท่านเป็นสงฆ์มานั่งบูลลี่คนอื่นว่าโง่ดักดานเพียงเพราะเขาไม่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วท่านก็มานั่งหัวเราะยอกกันมาสมควรแล้วหรือวันนี้พอเกิดมีปัญหาพวกเขาไม่ต้องมาทุกร้อนใครกันแน่ที่โง่ติดแฮชแท็กดิไอคอนนะคะแล้วก็เอาแนบคลิปนี้มาด้วยเป็นคลิปท่านหมอไปดูค่ะเวลาดีจนเนี่ยอธิบายได้เป็นฉากเป็นฉากแต่ทำไมไม่หาเหตุผลให้ตัวเองรวยให้มันได้นี่แหละเราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าอยากรวยอยากมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต้องพลิกที่ไหน mindset ทัศนคติลูกคนจะรวยต้อง growth mindset ทัศนคติเปิดกว้างเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตส่วนพวก fix mindset ทัศนคติแบบติดตันเขาชวนไปสัมมนาไม่ไปเขาที่แล้วไม่ไปไม่ได้อะไรเมื่อกลับมาผัวดายต่างหากนี่เขาส่งไลน์มาบอกพระจะมาเนี่ยพระรูปไหนก็เรียกเหมือนกันนั่นแหละเข้าใจหรือยังทำไมถึงดักดานอยู่ที่นี่ไปไว้กระดานต่อไปให้คนเก็บคนย่ำต่อไปเพราะคุณฟิกไมเซ็ตทัศนคติแบบติดตามส่วนคนที่เขาจะรวยเนี่ยเขาจะมีคติ stay hungry stay foolish เรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตจงหิวกระหายจงรักไม้คนโง่